โครงการรามาไอดอลคิดนอกกรอบรับผิดชอบสังคมปี2โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้แสดงศักยภาพในการออกแบบโครงงานเพื่อสุขภาวะที่ดีกับชุมชนกับ5คำถามที่เป็นตัวจุดประกายความคิดของเยาวชนและ3แนวคิดได้แก่แนวคิดด้านสุขภาพและอนามัยแนวคิดการแก้ปัญหาวัยรุ่นและแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงแนวคิดในการนำความรู้ที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนบริเวณที่อยู่อาศัยครั้งนี้โครงการรามาไอดอลเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่โรงเรียนสงวนหญิงและโรงเรียนกาญจนศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งได้รับการตอบรับจากน้องๆเป็นอย่างดีครับค่ะช่วยสอนให้เรารู้อะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยรู้เปิดโอกาสให้เราได้ส่งการทำโครงงานแล้วก็ช่วยให้เรารู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมการทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วก็ทำออกมาให้สำเร็จรู้จักการเป็นผู้นำการเสียสละเมื่อกี้ของพวกเราคือพวกเราได้เห็นคนต่างๆที่ต้องไปออกกำลังกายตามฟิตเนสต่างๆซึ่งมีราคาในการเข้าฟิตเนสสูงมากแล้วเลยเลือกที่จะทำเครื่องออกกำลังกายที่ใช้งานง่ายๆอยู่ที่บ้านสามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายครับเพื่อลดปัญหาการใช้เงินลงได้ครับผมนับเป็นอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนให้รู้จักการแสดงออกทางด้านความคิดได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติงานผ่านการส่งผลงานเข้าประกวดใช้ทักษะทางสังคมร่วมกับชุมชนมากที่สุดเพื่อทำให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกิดความภาคภูมิใจร่วมกันซึ่งในอนาคตโครงการรามาไอดอลได้วางแผนดำเนินการที่จะขยายขอบเขตโครงงานไปทั่วประเทศเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ศักยภาพอย่างทั่วถึงการเรียนทางด้านสาขาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็กิจกรรมตรงนี้ได้สร้างความสนุกสนานประกอบไปด้วยมีความรู้แล้วก็เข้าใจนะครับแล้วก็จะทำให้ทราบถึงว่ากิจกรรมของรามาไอดอลนั้นเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับทำเพื่อสังคมอย่างแท้จริงครับรู้สึกว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าอย่างน้อยเริ่มต้นเลยเนี่ยมันเป็นการฝึกให้เด็กเนี่ยนะคะได้รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็หัวข้อที่เป็น3หัวข้อเนี่ยครูมองว่ามันคือสิ่งที่ดีทุกหัวข้อเลยแล้วเด็กเนี่ยได้มองปัญหาจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็เอามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหรือการต่อยอดในเรื่องของต่างๆค่ะก็รู้สึกประทับใจโครงการนี้มากค่ะติดตามความเคลื่อนไหวและดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อส่งผลงานโครงงานได้ทาง Facebookค้นหาคำว่า Lama Idol หรือที่เว็บไซต์ lamachannel.tv จนถึงวันที่18กันยายน2558คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำนิตยสารวาไรตี้สุขภาพดี @rama ฉบับที่21เดือนกรกฎาคม2558เรื่องกระดูกและข้อดูแลได้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลตัวเองการรักษาและการวิจัยเกี่ยวกับโรคทางกระดูกและความเชื่อที่ว่าการบีบนวดกระตุ้นทำให้เป็นเกาต์ได้จริงหรือพบคำตอบได้ในคอลัมน์ Believe It or Not อย่ารอช้ารีบคลิกไปที่ @rama.mahidol.ac.th เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิก